เอากระเป๋าก้อยไปแอมเอาคืนอยู่แล้วพี่เพราะว่าของอะไรแอมใช้ไม่ได้อยู่อะยังเงินมีเงินอยู่เท่าไหร่แอมจะใช้ได้แค่เท่าไหร่กับเสียงที่แอมจะเข้าคุกไม่รู้จะยังไงพี่ละพีแต่ตอนนี้แอมกำลังจะวนกลับไปบ้านหลังนั้นนะคือบอกว่าคือช่วยหนูเถอะถ้าเกิดลูกป้าหลานป้าหรือใครที่อยู่ตรงนั้นนะที่วันนั้นอะเอาของมาคืนที่ก้อยเอามาไว้อะแล้วก็ช่วยไปเป็นพยานให้หนูไม่งั้นคือหนูติดคุกแน่นอนจากท่าน้ำตรงนั้นเนี่ยนะวิ่งมาที่นี่เนี่ยเร่งดูไทม์ไลน์ดิมันก็หกนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้แอมมันไม่ได้ใช่ใช่พี่เพราะว่าแอมอะมันก็คือโทรศัพท์นั่นนะมันอยู่ในกระเป๋าแอมพี่ฝากให้คิดนะแล้วก็ไปคิดตัดสินใจแล้วโทรกลับมาหาพี่ใหม่โอเคนะพี่พีอ่านนั้นแอมยอมรับความจริงกับพี่พีเพราะว่าพี่พีอะเป็นคนไอ้นี่หนูอะอ่านหนูอะพอมันหนูกลัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเข้าใจหนูทิ้งขยะหมดเลยค่ะเมื่อกี้พี่มโนมากับแอมแล้วแหละแอมอะไม่ได้ยอมรับเพราะว่าไม่เป็นไรคือแอมอะเขาก็บอกให้แอมยอมแล้วจริงๆอะและแอมเมอร์ไม่ได้เอาทรัพย์สินก้อยไปเลยเพราะตอนนี้ตัวแอมก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเกิดโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันตามแอมอยู่แล้วแอมก็เลยกลัวแอมก็โยนทิ้งถังขยะเลยค่ะนั่นแหละก็พาเขาไปดูว่าที่ถังขยะมันอยู่ตรงไหนเขาจะได้สืบค้นต่อไปเข้าใจไหมแล้วเงินของไอ้ก้อยเนี่ยเท่าไหร่ทิ้งทั้งกระเป๋าเลยค่ะพี่ก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละเดี๋ยวเองโทรคุยกับทางตำรวจทางสืบอะว่าหนูอะยอมรับกับพี่พีแล้วว่าหนูเอากระเป๋าไอ้ก้อยทั้งโทรศัพท์ทั้งเงินทองอะไรเนี่ยไปทิ้งในถังขยะเพราะหนูกลัว